นี่มันผ่านมากี่ปีแล้วหลายสิบปีแล้วใช่ไหมกว่าจะมาเพื่อนของผมมีลูกเรียนจบกันไปหมดแล้วตอนนี้สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในคิวบริเวอร์หลังจากรอมากี่ปีเอ็มมันเกือบ10ปี10ปีนะฮะตอนนี้ทุกคนมีลูกกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครละครก้อนโอ้โหนอสโตเกียสุดๆอะให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งเล่นไปเมื่อวานนี่เองเดี๋ยวผมจะเป็นเอลฟ์คุณจะเป็นอะไรเป็นฟอกแมนโอเคไม่รู้ว่าบั๊กตอนนั้นเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะต้องมาลองดูกันเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเราจะเกิดคนละต่างที่โอ้ยังไงโฟทาโร่เกิดตรงนู้นเลยไหนดูซิว่าเรนเจอร์ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยสกิลแยกร่างยังเหมือนเดิมไอ้ผมจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงนั้นลืมแล้วเนี่ยไอ้ท่าบักนั่นก็หายไปแล้วจะท่าหากินเหรอถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าหมู่บ้านจะมีเควสให้รับนะฮะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไงแต่ที่แน่นี่คือการบนรู้สึกว่าระบบโดยรวมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับมีของที่จะให้คราฟนะฮะกดตัว C ทั้งชุดแล้วก็ของต่างๆนะครับอาหารนะฮะอาหารเริ่มต้นตอนนี้มีอยู่4 life potion นะครับมุมซ้ายล่างแล้วก็ MP ของผมนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดยิงค้างมากน้อยแค่ไหนโอ้ยโอ้ยเต่าทามินจำไอ้ที่เอ็มจำไอ้ตัวเต่านั้นได้ไหมเอ็มโอ้โหเอ็มอยู่ไหนตอนแรกคิดว่าอยู่ใกล้ไอ้บ้าพอซูมปุ๊บอยู่ไกลเอาล่ะตอนนี้เรารู้วิธีไปหาเพื่อนๆของเราแล้วนะครับนั่นคือตามหารูปไอคอนที่มีรูปเหยี่ยวอยู่ในแผนที่นะฮะซึ่งเราต้องซูมมาไกลเลยถึงจะเห็นเนี่ยๆๆซูมใกล้ๆถึงจะเห็นเห็นมั้ยครับเหมือนผมจะเจอเหยี่ยวครับคุณผู้ชมครับในที่สุดเราจะได้เดินทางไปหามอเตอร์หน้าตีบแล้วไปแล้ววาร์ปมาแล้วเอ้าวาร์ปมาแล้วครับเออมาแล้วมาถึงแล้วเรามาถึงทำไมโอ้ดังไงเอไอตัวเพื่อนอ้าวเอ็มอยู่ไหนเอ็มแตกแล้วใช้อันตีแล้วเฮ้ยชึบแยกร่างเฮ้เทมีปึ้ง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 อ้าวแตกไปหนึ่งคนเอ้ยทำไมหมูโดดเดี๋ยวนี่พวกแกจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะพอเราใช้อันติรู้สึกว่าตัวเงาของเราก็จะตีด้วยนะจะได้ดาเมจสูงขึ้นกว่าเดิมนี่ไงต้องขึ้นดีสูงก็จัดการทุกคนนี่ไงเฮ้ยหมูตายเอ้ยเรียบร้อยเออได้ตังค์เว้ยวิธีการเก็บเลเวลหรือว่าการเก็บของนะครับต้องไล่จัดการมอนสเตอร์ที่มีชื่อสีขาวเป็นต้นไปนะฮะจะเรียงแบบขาวเขียวน้ำเงินม่วงแล้วก็ทองครับคุณเอ็มจะเดินทางไปไหนต่อหรือไม่รู้ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราต้องฟาร์มของแล้วก็คราฟอาวุธนะครับเพราะตอนนี้อาวุธที่เราจะใช้ครั้งที่แล้วเราใช้อะไรนะเราใช้บูมแมงป่ะดาเมจก็โกงอยู่แต่อันนี้ดาเมจน้อยบูมแมงเราไปหาวูดคิวมันเถอะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองดำน้ำไปบริเวณตรงนั้นดูนะตามหาเศษไม้ต้องตัดไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราเป่าคลุยเพื่อมาร์คที่เกิดนะฮะเรียบร้อยเยี่ยมเอ้ยโอ้เพลงอย่างพ่ออ่ะพระเจ้าช่วยนี่สินะที่เราตามหากันอยู่ตอนนี้เรามาร์คจุดเซฟเกิดที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รอน้องโฟทาโร่กำลังเดินทางมาอย่างไกลเลยเราจะหาไม้ยังไงเอ็มนั่นน่ะดีวิกิเราจำไม่ได้มันต้องฆ่าตัวแล้วมันฟาร์มเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ให้เก็บดราก้อนรูทสัตว์แต่ละตัวเราก็สามารถทำมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้แต่ก็ต้องตามหาอาหารให้มันกินนะครับแต่ตอนเนี้ยเราต้องการหาไม้ซึ่งไม้โอ้โหวิวเฮ้ยโดนด้วยเอาเหรอไอ้ตัวนี้มีไม้ป่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็มเอาล่ะมาโอ้โหDesert Runner สีเหลืองว่ะแต่ถ้าเกิดเราตอดเราก็ได้นะเอาป่ะยิงไม่เข้าอ่ะเอ้ยแต่เรายิงจากข้างบนได้นี่ว่ะระดับผู้เล่นแล้วเดี๋ยวลองดิมันจะขึ้นไปได้ป่ะเอ้ยตายไป MM ต้องคิดขวาค้างไม่ลดเลยอ่ะมันไม่ยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โหเลือดตั้ง 1,900 ไปลดได้ไงอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยไม่ลดเลยเดินทะลุจุดสูงแล้วเฮ้ยนี่แหละเอ้ยดาเมจเข้าโอเคโอเคโอมันเคโอแล้วมันเคโอแล้วไปท่าใครท่าใครอ่ะท่าพันเก้าแล้วอ่ะโอ้ยิงเข้า 0.3 เขายิงเข้าอยู่เนี่ย10 hit ได้อยู่ระวังเยี่ยมร่วมแรงร่วมใจกันโอ้โหดีแล้ว All time Nostalgia baby
ตอนนี้พาร์ทนี้คือจัดการระดับยากที่สุดคือระดับโกนะฮะถ้าเกิดว่าจัดการได้เราไม่รู้ว่าเราจะได้รูทอะไรหรือของดรอปอะไรนะครับเร็ว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 ร้อยแล้วนี่หว่ามาตัวในทีมมาตัวในทีมเร็ว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 อย่าฝืนเอ็มถ้าไม่ไหวอย่าฝืนหนีโอ้โหเอ็มเก่งเว้ยเอ็มเก่งเว้ยหนีหนีเอาอันนี้ร้อยแปดแล้วร้อยแปดแล้วร้อยแปดสิบแล้วถึงร้อยเจ็ดสิบสองห้าสิบสี่ไออะไรเอาไหนของวะของอยู่สรุปว่าวันนี้เป้าหมายของเราในการตามหาไม้ก็ล้มเหลวครับเพราะว่าเราไปจัดการมอนสเตอร์ที่มีระดับยากไม่รู้ว่าได้อะไรมาแต่ที่แน่ก็ได้ประสบการณ์ในการโจมตีทำให้เรานึกถึงเมื่อวันวานสมัยก่อนเอาไปว่าวันนี้ลุงพีแล้วก็โฟทาโร่น้อยพร้อมกับมอนสเตอร์ทีมที่ไปกินข้าวผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยและพิมพ์คอมเมนต์ว่าเล่นๆๆๆๆหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้คุณผู้ชมที่เคยเป็นเด็กๆดูคลิปผมตอนนี้คงจะโตมีลูกแล้วเหมือนกันเอาไปว่ายังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมครับบ๊ายบายครับอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์เสาร์อาทิตย์นะครับ